เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชานะคะไพ่ Emperor ก็ถือว่าวันจันทร์ในวันนี้นะคะคุณจะมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะคะคุณอาจจะได้งานล็อตใหญ่ๆสำหรับการงานนะคะบางคนทำงานประจำนะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรืออาจจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้นะคะในที่แดนไกลนะคะหรือบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็จะมีความมั่นคงขึ้นอาจจะได้งานล็อตใหญ่ๆนะคะซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ๆทำให้เราได้มาขยับขยายกิจการของเรานะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะการเสี่ยงโชคก็อาจจะเป็นเสี่ยงโชคในต่างประเทศหรือเสี่ยงโชคต่างแดนนะคะได้งานต่างประเทศนะคะได้งานกับคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆมีความมั่นคงในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะพื้นฐานแล้วน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะถือว่าพอจบการศึกษานะคะคุณก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะบางคนก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความมั่นคงในความรักนะคะสร้างฐานะร่วมกันแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือบางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะแฟนของเราอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือจะเป็นคนต่างชาตินะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะพบเจอคนต่างชาตินะคะมาแวะเวียนอยากคบหาเรานะคะหรือมิเช่นนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงในการคบหานะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะคุณเองก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้การงานของคุณนะคะอาจจะมีคนต่างชาติมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรานะคะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะหรืออาจจะต้องเดินทางไกลในเรื่องของการงานนะคะหรือมีคนทางไกลแวะเวียนมาหาอย่างนี้ก็ได้นะคะมีข่าวดีเข้ามาจากทางไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีสำหรับหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงอาจจะเป็นธุรกิจการงานของเราไปดังที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือในโลกโซเชียลนะคะเป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะถือว่าการพอเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะการงานก็ถือว่าก็จะมีความมั่นคงนะคะมีคนมาอุดหนุนมีคนมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรานะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากทางไกลนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆบางคนอาจจะต้องช่วงซัมเมอร์นะคะอาจจะต้องเดินทางไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะช่วงนี้เพิ่มสกิลในเรื่องของภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะไปเรียนเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับความรักนะคะคุณอาจจะคนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับคนทางไกลนะคะคนทำงานไกลๆนะคะหรือเป็นคนที่หรือคู่ของเราอาจจะไปรับราชการต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะหรือพบรักในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่จัตตินะคะช่วงนี้คุณจะต้องติดต่อสื่อสารคนมากหน้าหลายตานะคะธุรกิจอาจจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่นำพาซึ่งเงินทองมาให้คุณนะคะแต่ที่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเอกสารสัญญานะคะจะทำอะไรก็จะไว้ใจใครมากนะคะคุณต้องเซ็นเอกสารสัญญาอย่าบกพร่องนะคะต้องมีแบบคล้ายๆป้องกันตัวเองไว้บ้างนะคะอย่าให้เอกสารสัญญาเรากับใครไปง่ายๆนะคะอย่างนี้นะคะจะมีปัญหาทีหลังหรือห้ามค้ำประกันใครนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากแบงก์จากสหกรณ์หรือจากกองทุนหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะแต่มันก็จะนำพาซึ่งความวุ่นวายมาสู่คุณอาจจะมีเอกสารเยอะหน่อยนะคะเอาเงินมาขยับขยายกิจการของคุณนะคะหรือบางคนมีคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะต้องดำเนินเรื่องเอกสารหรือพูดคุยในข้อตกลงกันมีคนมาว่าจ้างใช้บริการของเราหรือทำธุรกิจมาซื้อธุรกิจของเรานะคะมาซื้อของซื้อข้าวของมีคู่ค้าคู่สัญญาอย่างนี้นะคะที่จะต้องดำเนินเรื่องเอกสารนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะอาจจะได้งานล็อตใหญ่ๆ
งานที่วุ่นวายนิดนึงนะคะก็ให้อดทนนะคะผ่านช่วงนี้ไปก็จะดีขึ้นนะคะการเรียนก็เช่นกันนะคะน้องๆ อาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการเรียนนะคะเรียนยากนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นมุ่งมั่นตั้งใจแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้น้องอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะความรักนะคะคู่คนที่มีคู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะยุ่งกันทั้งคู่อย่างนี้นะคะแต่มีเวลาอยู่ก็หาเวลามาทานข้าวกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหรือดูแลเอาใจใส่กันเช่นเดิมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงยุ่งงานทั้งคู่นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สร้างฐานะให้ตัวเองนะคะยังไม่ได้มองใครนะคะยังไม่พร้อมที่จะมองใครอย่างนี้นะคะรอให้พร้อมแล้วค่อยมองนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สังฆราชหรือไพ่พระนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทำเดินทางทำบุญไหว้พระบ่อยนะคะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจการงานนะคะถ้ามีปัญหาอุปสรรคอยู่ก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานโชคลาภอย่างนี้นะคะขอพรในเรื่องการงานนะคะการงานของคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำรับราชการหรืออาชีพอื่นนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนก็อาจจะมีผู้ใหญ่ให้เงินทุนมานะคะขยับขยายกิจการนะคะหรือแบงก์อย่างเงี้ยนะคะอนุมัติสินเชื่อให้เรามาขยับขยายกิจการหรือเคลียร์หนี้เคลียร์สินอย่างงี้ก็ได้นะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการเรียนถือว่าน้องๆเรียนดีนะคะไพ่สังฆราชนะคะเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะบางคนจบการศึกษาหวังเกียรตินิยมนะคะน้องก็จะได้ตามปรารถนานะคะหลังจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับความรักก็ถือว่าบางคนก็ครองตัวเป็นโสดมานานเลยไม่เคยมีความรักนี่ก็ได้นะคะอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวไม่ได้คิดนะคะว่าจะมีความรักนี่ก็ได้นะคะถึงเวลาเหมาะสมก็มาเองนะคะหรือบางคนก็คบหากันมายาวนานแล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะความรักก็ราบรื่นดีไม่ได้มีนอกลู่นอกทางนะคะก็ถือว่ารักกันเหนียวแน่นนะคะมีความจริงใจต่อกันนะคะคู่ของเราอาจจะมีอายุมากกว่าเราหรือเด็กกว่าเราเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่มีความจริงใจในการคบหาคุณนะคะไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณนะคะล้วนแต่เป็นคนที่นิ่งๆนะคะเป็นคนที่มีสตินะคะในการคบหาเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเราได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ผลได้ไพ่9เหรียญนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะในธุรกิจการงานก็จะนำพากำไรมาให้คุณแล้วนะคะเงินทองก็ไหลมาเทมาจากธุรกิจการงานไม่ว่าซื้อมาขายไปหรือธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการนะคะหรือทำงานประจำนะคะก็จะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินโชคลาภนะคะจากการเสี่ยงก็จะได้นะคะจากนี้ไปนะคะสำหรับการเรียนถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องเรียนดีนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะผลการสอบก็ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะการเรียนก็เรื่อยๆนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องสร้างฐานะร่วมกันสำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคน full option นะคะมีฐานะเข้ามาคบหาคุณนะคะดูแลจะใส่คุณได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้นะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้เด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับคนวันเสาร์นะคะมีการบางคนทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทำคู่กันนะคะทำงานประจำด้วยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงนะคะคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็มีแนวทางในการเพิ่มทุนนะคะเพิ่มธุรกิจต่อยอดธุรกิจของเราขยับขยายอย่างนี้นะคะเล็กๆนี่น้อยไปนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะจากนี้ไปคุณก็จะมีความมั่นคงหรือบุตรบริวารมาช่วยเหลือเรื่องการตลาดนะคะในโลกออนไลน์หรือธุรกิจการค้าของเรานะคะคนในครอบครัวมาช่วยเหลือรวมทั้งแฟนของเราหญิงก็ได้นะคะคู่ของเรามาช่วยเหลือก็ถือว่าคนในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะธุรกิจของคุณก็กำลังเจริญก้าวหน้าแบบช้าๆแต่มีความมั่นคงนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆก็ผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐานนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่
คบหากันอยู่นะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานบางคนที่คบหาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแต่งงานแต่งการแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์นะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรนะคะก็จะสมปรารถนานะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะมีคนที่ตรงสเปคคุณนะคะเดินมาเข้าหาคุณแล้วนะคะเข้ามาทำความรู้จักคุณแสดงความชัดเจนในการคบหานะคะอาจจะได้คบใครบางคนที่ถูกใจนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะมีงานเยอะแยะนะคะช่วงนี้งานเยอะนะคะงานชุกอย่างนี้นะคะบางคนทำมาค้าขายก็ขายดิบขายดีอย่างนี้นะคะไม่มีเวลาอาจจะขยับขยายกิจการนะคะเติบโตเป็นลำดับอย่างนี้นะคะคุณอาจจะไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะอาจจะหนักเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เงินทองก็ไหลมาเทมานะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะบางคนทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีงานหลายๆอย่างมาให้เราเคลียร์อย่างนี้นะคะเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะเห็นความสามารถของเราก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราอย่างนี้นะคะหรือบางคนเป็นข้าราชการก็ได้เลื่อนได้ตำแหน่งมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนทำงานอิสระก็อาจจะมีคนมายื่นงานให้เราในแบบล็อตใหญ่ๆยาวๆเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนทำงานบันเทิงก็อาจจะมีคนติดต่อนะคะให้เราเดินแบบนะคะถ่ายแบบโฆษณาอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่างานเข้ามาเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวนะคะต้องเหมือนแบบทำตัวให้แอคทีฟกับงานนี้นะคะงานก็จะมีอะไรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมีคนมาป้อนงานคุณเรื่อยๆนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนหนักนะคะบางคนใกล้จบการศึกษาอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเหนื่อยกับการทำทีสีอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าน้องๆทำได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะมีปัญหาอุปสรรคก็ปรึกษาอาจารย์นะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์ก็จะช่วยเหลือเต็มที่นะคะยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้บางคนก็อาจจะยุ่งกับงานเหน็ดเหนื่อยกับการงานขยับขยายกิจการนะคะก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะผ่านช่วงนี้ไปก็คงได้ดูแลกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะก็ให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณบ้างานนะคะคุณไม่ได้มองความรักเลยนะคะใครเข้ามาคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้นะคะพอเสร็จสิ้นธุรกิจการงานนะคะขอให้คุณเปิดใจมองใครนะคะถ้าคุณอยากมีแฟนนะคะก็จะสมปรารถนาของคุณนะคะก็คบหาเป็นเพื่อนนะคะค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนทีหลังนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ